้ยสวยตัวนี้ตัวแรกปลาคลองก็ปลาคลองปลานิลคลองใหญ่จัดโอ้ไข่โอ้มีไข่แล้วด้วยร่างได้หน่อยไม่ได้คือว่าไหนนั่นแหละโอ้แดงไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปปลานิล 2.7 โลครับแต่ว่าหั่นเอาเนื้อมานิดเดียวแล้วเอาหัวมันไปต้มเพี้ยนะครับอันนี้เมนูหนึ่ง1ตัวได้2เมนูวันนี้จวดไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะสวัสดีครับพี่น้อง FC ทั้งหลายวันนี้ผมอยู่ที่ปากช่องนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมานี่เลยลำปลาครับที่คลองลำตะคองนะครับที่ว่ามันไหลลงไปสู่เขื่อนลำตะคองข้างล่างนู่นแต่ไม่ได้ดำในเขื่อนนะครับในเขื่อนน้ำมันยังใสเอ้ยยังไม่ใสนะครับน้ำยังขุ่นอยู่นะครับแต่ว่าดำในคลองนี่น้องบอกว่าน้ำพอดำได้วันนี้ก็เลยมาลองดำดูนะครับวันนี้ลองมุดกลางวันอยู่ก่อนเดี๋ยวลองมุดดูถ้ามันคือเดี๋ยวก็มุดกลางคืนต่อขับผ่านมาตะกี้นี่น้ำเชิงใสอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใต้น้ำนะครับใครที่อยู่ปากช่องก็มาหามุดยิงได้นะครับนี่สายบกขับรถผ่านเวกี้นี่สายบกน้ำมันน่ายิงอยู่เพราะปีนี้น้ำมันไหลมันเอ่อขึ้นตามคลองจากคลองตรงนี้ตามตื้นๆแต่ก่อนเห็นเป็นคลองร่องคลองเฉยๆตรงนี้ท่วมขึ้นมาอย่างกับอ่างเลยเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับว่าวันนี้จะเจอปลาในคลองหรือเปล่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอกไดวิ่งด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบในการหาปลาด้วยการดำยิงปลานะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะมีคลิปเด็ดๆให้พี่น้องได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับนี่นะครับน้องอุ้มครับ มาหาน้องอุ้มครับวันนี้ปากช่องพามาเล่นน้ำคลองปากช่องคลองเขาเรียกคลองอะไรนะคลองลำตะคองคลองลำตะคองนะครับที่มันไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองนะครับคลองนี้นะครับดูบรรยากาศอันนี้เขาเรียกสะพานเขียวอยู่ในค่ายทหารป่ะอันนี้หาตรงเขาเรียกอะไรทางงอนทางงอยวะเนี่ยทับม่วงทับม่วงเหรอทับม่วงทับม่วงนี่คอยติดตามรับชมกันนะครับลักษณะไม้แบบนี้ผมไม่ค่อยได้ดำนะวันนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะใหม่สำหรับผมนะครับเป็นคลองเป็นแม่น้ำเป็นแบบนี้คลองใหญ่ๆนะครับทีมงานวันนี้ครบแล้วครับครบทีมแล้วครับวันนี้เราจะจวดกันนำทีมเลยอุ้มคนรักกีฬาครับรายงานตัวหน่อยครับชื่อขวัญครับพี่ขวัญครับอันนี้ปลาครับน่าหล่อครับปลาหล่อมนตรีครับพี่มนตรีชื่อทอนครับชื่อทอนเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นน้ำคลองลำตะคองนะครับอันนี้เจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นโกนหนวดแล้วโกนหนวดแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้โกนหนวดเวลาใส่หน้ากากแล้วน้ำมันชอบเข้านี่เดี๋ยวดำกลางวันแล้วก็คืนนี้จะมีอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวคอยรับชมอีก EP นึงนะครับจะยาวไปยาวไปเลยดำกลางวันแล้วก็ต่อด้วยกลางคืนนะครับ
มาแล้วพี่น้องโอ้นึกว่าเปิดกล้องดูกล้องไม่เปิดเฉยเอาเอ้ยพลาดแล้วสวยๆตัวนี้ตัวแรกปลาคลองก็ปลาคลองปลานิลคลองใหญ่จัดหนาครับพี่น้องน้ำคลองเย็นชิบหายเลยสั่นหมดเลยขึ้นน้ำแล้วครับดูสั่นระงกระงมเลย จับคล้องอยู่สั่นเลยเหี้ยหนาช่วยน้ำเย็นมากครับขึ้นมาแล้วยกแรกดูผลงานแน่อันนินใหญ่ครับดูละหน้ากากผมเล็กไปเลย อันนินใส่นี่เกือบไปทัดยิงไม่ได้คลิปนึกว่าเปิดกล้องลงไปโหปิดแสดงว่ากลายเป็นปิดกล้องมาเฉยเลยขึ้นมาดูเอากล้องปิดพลาดเลยปลาเข้าบนหัวอย่างงามสุดสวยครับ2โลกว่าตัวนี้กระชูบตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูปลาก้อยให้กินนะครับสดๆนะครับดูมันอ้าปลาเมื่อไงเมื่อไงอยู่นะครับเดี๋ยวจะก้อยใส่มดแดงให้กินนะครับพี่น้องมดแดงเดี๋ยวมดแดงอยู่ไหนนี่มดแดงเราว้าวสุดยอดเลยพี่น้องตัวใหญ่จัดฝากติดตามผลงานด้วยนะครับวันนี้ได้ปลาแก่2ตัวนี่แหละเดี๋ยวคืนนี้จัดการดำคืนอีกสำหรับคลิปกลางวันก็ยังไม่จบเดี๋ยวไปก้อยปลาก่อนเดี๋ยวทำเมนูก้อยปลาให้กินนี่ก้อยปลาก็นิ่มใหญ่นี่แหละมือผมนี่ใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะยอดกิโลมาช่างกิโลด้วยกิโลไปเลยนะมีกิโลซะด้วยกิโลทำไมเขาเรียกกิโลวะแพ้นะครับให้เดาประมาณ2กิโลโอ้กับ3กิโลก่อนสองโล5 2โล7 2โลโอ้ไม่2โล7 2โล7 2โล7กับ2กิโล8โดใหญ่จัดผมกล่าวว่าน่าจะประมาณ2โลผู้ปลาเนื้อแน่นมันวิ่งสวนน้ำเดี๋ยวก้อยใส่มดแดงนะครับจวดไปวันนี้
เดี๋ยวก้อยปลาให้ทีมงานกินด้วยเนี่ย นี่นะครับปลานิลใหญ่มากตัวนี้เดี๋ยวก้อย2.07จัดการเลยวันนี้ก้อยใส่หมดแดงนะพี่น้องล่ำรสใหญ่จัดสดขอเทียนมาก่อนครับโอ้โหใหญ่จริงๆปลานิลตัวนี้ก้อยใส่หมดแดงเนี่ยพี่น้องนะแล่เอาเนื้อมันก่อนครับแล่ปลาก็การแล่เลยครับเนี่ยครับแน่นตึ๊บไม่ต้องห่วงนะครับปลานิลรุ่นนี้แล้วเนื้อมันมาก้อยแล้วก็เราจะเอากระดูกและก็หัวมันต้มยำนะครับนี่นะครับได้2แว่นแล้วเอาหนังมันออกก่อนหนังมันออกก็เอาออกแบบนี้มีไอเขียงอีกอันหนึ่งไหมมีครับเดี๋ยวมาแล่ปลาเดี๋ยวอันนี้ให้อุ้มมันสับหัวปลาจะได้แบบนี้นะนี่นะครับเนื้อปลาที่เราแล่ออกมาแล้วนะครับมันก็จะขาวโป๊ะแบบนี้นะนี่แล่เอาหนังออกเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปหั่นกันนะล้างให้เสร็จแล้วผสมมาแล้วเนื้อมันเด้งมียังเลยอ่ะอุ้มดูดิเด้งๆๆๆๆปลาสดๆนะครับมันยังไม่ตายเลยเนี่ยเวลาเสื่อมขึ้นนางต่ออืมเดี๋ยวมีตัวแล้วกันต่อโอ้พี่น้องดูจิ้มวาซาบินะเฮ้ยเราก็มาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปยุใส่มดแดงนะครับโอ้เนื้อมันแน่นมากเลยนะปาดอย่างนี้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ถ้าเนี่ยอุ้มเนื้อมันเด้งนี่จังวะเนื้อเด้งเนื้อเด้งโอ้โหดูพี่น้องขาวโต๊ะอันนี้ก็หั่นเรียบร้อยนะครับเนื้อปลานิลใหญ่ก็จะขาวๆไปนี้นะครับจะแดงเฉพาะส่วนที่โดนปืนยิงนะครับดูเนื้อมันขาวชิบหายเลยพี่น้องเดี๋ยวไปหามดแดงก่อนไหนล้างมดแดงเอาตัวมันเลยแล้วเนี่ยผมเห็นอยู่ต้นมะม่วงต้นนี้ไปหาแย่ไข่มดแดงลังเห็นลังอยู่นั่นเนี่ยลังมันอยู่สูงเนี่ยพี่นี่โอ้สูงคักทางมดแดงก็ได้ติดแล้วติดแล้วโอ้พี่กินมดแดงโอ้ไข่โอ้มีไข่แล้วดิร่างได้หน่อยไม่ได้คือเปล่าไหนนั่นน่ะโอ้แดงไม่ได้โอ้ยคือเปล่าหลังหน่อยอยู่ไหนก็นี่เนาะหลังมดแดงนี่พี่นี่กําจับนี่ไม่มีหลังนี่จับมาไทยอีกกูเอ้ากูเด็ดมาชอบกินของสูงแล้วก็พื้นเป็นกองมายุ่งไปเอาละ
แอปโคคอดูแบบตัวคอไม่เท่าไหร่แดงแล้วเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับตุ๊กคอไม่เท่าไหร่ข้างในนี่เจ็บปวดคันนะครับคันมดแดงใส่แล้วมันดับอ่ะไม่เป็นไรถ่ายอยู่ทุกเหรอเนื้อขาวเลยเห็นไหมคือความเปรี้ยวของมดแดงเข้าไปเนื้อขาวโบ๊ะเลยนี่ครับนี่มดแดงโอ้วะเดี๋ยวไปคั้นน้ำออกไปกดตรงบนเดี๋ยวผมช่วยดิเดี๋ยวไม่ก่อนมดแดงใส่แล้วก็คั้นออกครับน้ำปลามันก็จะออกเหมือนเพราะว่าความเปรี้ยวของไอ้มดแดงมันจะเข้าสู่เนื้อปลาเหมือนปลามันสุกนะใส่เมนบอแล้วจานมาให้ลุงไปจานอยู่โต๊ะนู้นไปจานอยู่ตรงนั้นแล้วก็คั้นน้ำหนองนะครับอุ้ยมดแดงขึ้นกล้องอือๆๆตายเลยตันจะเล่นอยู่นิ่งๆหน่อยอยู่นิ่งๆหน่อยตันเงินแท้นี่ก็เนื้อปลานิลนะครับที่เราบีบคั้นกับมดแดงเรียบร้อยแล้วกับมันก็จะเป็นซีดๆแบบนี้เหมือนสุกนะครับจริงๆมันก็สุกแล้วแหละได้เสร็จแล้วเราก็เอาผักลงไปใส่เลยมะนาวบีบลงไปอู้เนี่ยชอบเนี่ยแล้วก็นี่นะครับพริกหอมแดงตะไคร้หอมผักชีผักไทยใส่ลงไปเลยพวกโอ้โหสีสันพี่น้องเลยผมอร่อยครับใส่ร้ายแซ่บร้ายใส่เกลือลงไปน้ำปลานิดนึงแค่นี้นะครับคลุกเขาให้เข้ากันมันไม่สะใจอ่ะขออย่าแค่เข้าควาเออแค่นั้นนะโอเคแล้วก็ข้าวคั่วใส่ลงไปอันนี้นะครับชีวิตกับจะแดงไหนน้ำเดือดใส่ได้ยังหอมหอมข้าวคั่วเลยโอเคเรียบร้อยแค่นี้ครับมันจะสีเขียวๆหน่อยเพราะว่านี่มันเยอะเกินหอมเยอะเนี่ยไม่ต้องปรุงอีกเลยแซ่บสุดยอดเรียบร้อยนี่นะครับเรียบร้อยนะครับไปปลานิน2.7 โลครับแต่ว่าหั่นเอาเนื้อมานิดเดียวแล้วเอาหัวมันไปต้มเพี้ยนะครับอันนี้เมนูหนึ่งตัวได้2เมนูวันนี้จวดไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวคืนนี้ดำคืนด้วยครับบรรยากาศนะครับวันนี้ก็หายิงปลากับทีมงานผักช่องก็พอได้กินครับเยี่ยมบ้านน้องบ้านน้องทอนป่ะบ้านไหนเนี่ยบ้านน้องทอนทอนเนาะอ้าวก้อยปลาเราหมดแล้วครับโอ้โหดูครับอร่อยไหมอร่อยหมดแล้ว
ลาบลูยังเต็มถ้วยอยู่แต่ก้อยหมดแล้วเดี๋ยวก้อยพี่มีน้อยก้อยมีน้อยนี่นะครับบรรยากาศใครที่อยากกินปลาก้อยไปนี่ก็มาจะกินได้นะครับมาหาเอกได้วิ่งได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปหาปลาก้อยปลาใส่มดแดงให้กินนะครับรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนถามคนนี้ดูอร่อยไหมจ้าทำไมอร่อยนี่ไม่ทำให้กินนะเว้ยอร่อ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 ยจริงนะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยนี่คนสุโขทัยเองนี่สุโขทัยครับสุโขทัยสุโขทัยอร่อยอร่อยแซ่บหลายครับกินข้าวกินปลากันก่อนครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะลุยน้ำกันต่อนะครับตอนนี้ก็กินข้าวเอาแรงกันก่อนมือดูอ่ะทำไมมีผักมีนี่ด้วยมะแข้งมะแข้งอันนี้มะเขือละกอนภาษาเหนือเขาเรียกมะแข้งมะมีน้องจวดจวดอันนี้ครับต้มเพี้ยนะครับต้มเพี้ยปลานิลลำตะคองครับมันตุ้ยเลยมันมากปลามันมากอันนี้จะเป็นต้มยำนะครับปรุงมะนาวเข้าไปมันจะเปรี้ยวๆเสร็จเรียบร้อยครับเมนูก้อยปลาต้มปลานี่ก้อยปลาเครื่องเคียงโอ้อย่างคักเลยพี่น้องจวดอันนี้เป็นไงบ้างน้องทอนแซ่บป่ะครับไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยครับโคราชไม่ค่อยมีใครทำกินไม่ค่อยมีก้อยปลาไทยมดแดงส่วนมากจะเป็นทางอีสานทางตอนบนทางก่อนอร่อยเลยไม่ได้ทางข้ามทางนู้นอร่อยไหมกินมอจิมเอาไม่อร่อยหรอกกินมอจิมเอาอันนี้ไม่พูดไม่จาเลยซดเอาโคกโคกนี่ดูเนื้อนี่มีหนูทอดด้วยมีหนูทอดด้วยเดี๋ยวน่าจะกลับมาวันน่าจะมาทำคลิปหาหนูนะครับเดี๋ยวจะไปหาหนูให้ FC ได้ดูกันวันนี้ก็ไปหาปลามาก่อน